มีคนพบเจอดวงวิญญาณทั้งเข้าทั้งออกทั้งตรงในบ้านทั้งนู่นนี่นั่นเมื่อกี้เห็นแวบหนึ่งข้างในใช่เป็นผู้ชายผิวดำแล้วก็มีผู้หญิงแก่ตอนนี้อยู่นี่นะใช่ผู้หญิงแก่เขามีการไหว้นางไม้กันมันอยู่ในห้องแม่อ่ะค่ะอยู่ในห้องแม่เลยเหรอค่ะเสาเหรอเสาค่ะคือเขาทำตัวเหมือนเขาเป็นผู้ชายคือเป็นผู้หญิงเนี่ยที่รำแต่ว่าต้องรำเป็นตัวพระคุณแม่ไม่ตอบหรอกทำไมอ่ะลองเรียกปู่สิปู่เออตอบวันที่คุณแม่เสียชีวิตคุณแม่ทำท่ายังไงครับก็คือเขานั่งเหมือนแบบนั่งพับเพียบบนที่นอนแล้วก็เหมือนแบบก้มลงกราบไปทางเสาแม่นางไม้